สวัสดีครับเพื่อนๆ เจอกับโจอีกแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจนะครับก็วันนี้เป็นเมนูต้มแซ่บเนื้อน่องลายนะครับนี่นะครับอันนี้โจหั่นไว้แล้วล่ะเป็นชิ้นกำลังดีไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินเพราะว่าเราจะตุ๋นไม่นานนะครับวันนี้ประมาณสัก2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็500กรัมซื้อมาจากที่ห้าง1แพ็คนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวดูส่วนผสมอื่นดีกว่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องต้มยำแล้วกันก็เริ่มจากแน่นอนครับนี่อันนี้ขานะครับก็จะใช้ประมาณสัก 5-6 ชิ้นตะไคร้นะครับ2ต้นอวบๆนะครับหอมแดง2หัวใบมะกรูดสัก5ใบแล้วก็เด็ดเอาแต่ก้านมันออกนะครับเอาแต่ใบมันมาใช้เอาก้านมันทิ้งไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนของพวกผักโรยดีกว่าต้มแซ่บเป็นแบบพริกแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาพริกแห้งไปคั่วก่อนเอาพริกแห้ง1ถ้วยนะครับไปคั่วหรือไปเผาหรือไปปิ้งก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะครับแล้วก็มาโขกให้มันแหลกนิดนึงแล้วก็มาโรยนะครับแล้วก็ใช้ผักชีฝรั่งซอยหยาบๆนะครับไม่ต้องซอยแบบว่าเป็นฝอยๆนะฮะโรยอีกทีนึงโอเคมาดูในส่วนของเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็นี่เลยเริ่มจากน้ำมะขามเปียกครับน้ำปลาเกลืออันนี้น้ำมะนาวนะครับคั้นสดเลยแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยเพราะว่าโจ๊กไม่ได้ใส่ผงปรุงรสหรือผงชูรสเลยฉะนั้นจะต้องมีน้ำตาลมาตัดรสเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันกลมกล่อมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเสียเวลาตุ๋นอีกสักประมาณ2ชั่วโมงน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับก็เริ่มจากข่านะครับแล้วก็ตะไคร้หอมแดงครับใบมะกรูดโจ๊กจะยังไม่ใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันใส่ไปนานเกินแล้วมันจะมีกลิ่นแรงเกินแล้วก็ติดขมนิดๆด้วยฉะนั้นเราจะไว้ใส่ให้สีสวยด้วยตอนสุดท้ายเดี๋ยวช่วงหลังจากที่เราตุ๋นเนื้อที่แล้วเราใส่ใบมะกรูดอีกทีนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวสักครู่ก็เกือบป่นนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่เนื้อไปตุ๋นแล้วโอเคครับเดือดแล้วนะครับก็แน่นอนเนื้อที่เราหั่นเอาไว้นะครับก็ใส่ลงไปได้เลยนี่นะครับมันติดขอบนิดนึงโอเคพอใส่เนื้อลงไปเนี่ยครับจะตั้งไฟแรงแบบนี้อีกสักครู่หนึ่งให้มันเดือดก่อนพอเดือดเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มช้อนฟองออกพร้อมกับลดไฟลงไปนะครับเป็นไฟอ่อนแล้วก็ตุ๋นยาวๆจนเนื้อน่องเรามันเปื่อยนี่นะครับพอมันเดือดขึ้นมานะครับจะมีฟองแบบนี้นะครับโจ๊กจะช้อนฟองออกคือช้อนในล็อตแรกนะครับแล้วก็ลดไฟลงไปเราจะเริ่มตุ๋นแล้วนี่นะครับพยายามอย่าตักน้ำออกไปเยอะเกินนะครับเอาแค่ฟองไปก็พอมันจะมีมาเรื่อยๆแหละครับเพื่อนๆเพื่อนๆต้องช้อนบ่อยๆเรื่อยๆโอเคครับแล้วก็ลดไฟนะครับให้เหลือแค่ประมาณนี้ครับคือพอเดือดไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะตุ๋นแบบนี้นะครับยาวๆเลย1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงส่วนตัวโจ๊กเป็นคนชอบเนื้อที่มันกรุบๆนิดนึงมันจะได้อรรถรสในการทานนะครับฉะนั้นโจ๊กจะไม่ตุ๋นถึง3ชั่วโมงแบบว่าให้เปื่อยเละนุ่มไปเลยไม่ขนาดนั้นนะครับเอาแค่พอสุกเคี้ยวแล้วไม่ปวดกรามก็พอนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงตอนที่เนื้อมันตุ๋นเสร็จแล้วดีกว่าระหว่างนี้ก็เดี๋ยวโจ๊กจะไปคั่วพริกรอนะครับหลังจากที่โจ๊กตุ๋นมานะครับประมาณสักชั่วโมงครึ่งอันนี้ไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับก็โจ๊กลองมาตักไปชิมนึงชิ้นนึงแล้วเมื่อกี้ก็โอเคละสำหรับโจ๊กคือให้มันมีแบบกุดๆอยู่ในเอ็นบ้างเนี่ยครับเนื้อน้องลายมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่มั้ยครับเพื่อนมันจะมีเอ็นอยู่ตรงชอบเคี้ยวมันดีเวลาแบบแซ่บๆเรามาเคี่ยวนะครับก็หลังจากที่เราตุ๋นมาได้ที่แล้วนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับถ้าใครอยากตุ๋นนานๆก็เพิ่มเวลาในการตุ๋นเอาแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะครับหลังจากใส่ใบมะกรูดเนี่ยเราจะตั้งให้มันโดนความร้อนอีกสักครู่นึงนะครับมันจะได้มีกลิ่นหอมออกมานี่นะครับ
น้ำจะคลุกคลิกคลุกคลิกหน่อยเพราะว่าเราตุ๋นมานานเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกครับเพื่อนๆ1เอาไป2ช้อนไปก่อนเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะมีน้ำมะนาวตอนที่เราปรุงลงถ้วยอีกทีนึงนะครับขออนุญาตชิมนิดนึงเพื่อความชัวร์คือจบไม่ใช่เชฟนะครับไม่ต้องกลัวไม่มีความเก่งอยู่แล้วโอเคตอนนี้นะครับเนื้อตุ๋นเราเนี่ยเนื้อน้องลายเราเนี่ยที่เราทำต้มแซ่บที่เราตุ๋นไว้นะครับจะมีรสออกเค็มเปรี้ยวแล้วก็หอมก็เดี๋ยวเราจะไปปรุงลงถ้วยกันดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันตรงถ้วยนะครับเราจะปรุงรสชาติพร้อมเสิร์ฟแหละตอนนี้เราพร้อมปรุงแล้วนะครับก็เริ่มจากน้ำตาลนะครับน้ำมะนาวน้ำปลาครับน้ำปลานี้ไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าเราใส่เกลือไปแล้วแล้วลองชิมดูแล้วก็โอเคมันได้รสเค็มที่แปรมแล้วนี่นะครับคือตรงนี้ไม่ต้องคนก็ได้นะครับเพื่อนๆเพราะเดี๋ยวน้ำร้อนๆลงไปเนี่ยมันก็จะละลายเองแล้วก็นี่ครับของเด็ดเลยของเมนูนี้นั่นก็คือพริกแห้งที่เจ้าเอาไปคั่วแล้วก็โขกไว้นะครับเพื่อนๆจะเอาไปปิ้งได้นะครับใส่ลงไปเลยอันนี้เพื่อความเด็ดผักชีใบเลื่อยนะครับส่วนหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้แต่งโรยหน้าอีกทีนึงครับสมมติว่าเราจะไปจัดจานเสิร์ฟนะครับแล้วก็นี่เนื้อน่องเราตักลงไปเลยนะครับวันนี้ที่โจ๊กซื้อมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเนื้อน่องมันมีเนื้อน่องที่ไม่ลายปนมาบ้าง 2-3 ชิ้นคือเราไปซื้อที่แมคโครแล้วเราไปสายแล้ววันนี้โจ๊กไปสายนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เลือกแล้วก็ไม่ตรงกับล็อตที่เขาออกมาใหม่โอเคเสร็จแล้วเราก็จะตักน้ำให้เพียงพอซดในถ้วยเรานะครับหน้าตาจะออกมาเป็นต้มแซ่บนะฮะเพราะว่าพริกที่เราคั่วไว้นะครับเนี่ยความหอมมันจะออกมาแล้วก็คนนิดนึงให้เครื่องปรุงที่มันอยู่ก้นถ้วยนะครับมันกระจายให้ทั่วถึงน้ำเก๊กฮวยในตู้เย็นสั่นไปหมดเลยเสร็จแล้วก็นี่นะครับผักชีฝรั่งโรยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อนๆตามความชอบเลยก็จะได้ต้มแซ่บเนื้อน่องลายในแบบของนายต้มโจ๊กแล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะมองกันไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวโจ๊กไปปรับแสงให้อีกทีนึงแล้วกันเพราะว่าไฟมันไม่ค่อยโอเคนะครับเพื่อนๆโอเคน่าจะเท่านี้แล้วครับส่วนผสมก็เดี๋ยวโจ๊กเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับอัตราส่วนต่างๆแบบละเอียดนะครับเพื่อนๆก็เอาไปลองทำทานดูใครชอบเนื้อนุ่มๆก็ตุ๋นนานๆหน่อยใครชอบเนื้อไม่นุ่มมากพอเคี้ยวแบบว่ามีอรรถรสอย่างโจ๊กก็ประมาณนี้นะครับชั่วโมงครึ่งกำลังดีวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องโจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆบ่อยๆครับผมสำหรับวันนี้โจ๊กต้องไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ